ู่สุดท้ายครับท่านผู้ชมฮะเราไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรี FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปตท.ระยอง FC ครับคู่ 18:00 น.ครับที่เราได้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับถ่ายสดทาง True Sport 2ครับสุพรรณเจอกับปตท.ระยองทีมเยือนครับประหยัดบุญญาที่มาอยู่ที่นี่แล้วเล่นแบ็คซ้ายครับประหยัดได้หม่งบอลไม่ตรงกรอบปตท.มาในคราบที่เปลี่ยนเกือบค่อนทีมครับนี่เดสมาครับยิงซ้ายบอลก็หลุดไปเยอะโอ้ช่วง10นาทีแรกเนี่ยอย่ายุ่งกับเขานะปตท.เนี่ยโอ้มาดีจริงๆทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับครับมาอีกชุดหนึ่งครับจังหวะยิงไกลบอลฉลับแล้วดูพิเชษอินบางน่าจะใส่สกอร์จริงๆครับข้ามคานผลยิงก่อนเป็นไมทูลเทียบมาครับแล้วไปฉลับแนวรับของสุพรรณเข้าทางพิเชษมาอีกชุดหนึ่งครับปตท.ระยองครับอยู่เสาไกลครับโอ้โหได้มงโดยพิเชษบอลเข้าข้างตะข่ายคนเปิดเป็นอมรทำนามครับยัง 0-0 อยู่หลังจากนั้นเนี่ยสุพรรณเริ่มตั้งหลักได้แล้วครับยูฟหักแต่ขวาเข้าซ้ายแล้วยิงครับมาแต่หักข้อเยอะไปติดใจจากเกมก่อนหน้านี้นะฮะที่ยิงเบิ้ล2เสาแล้วแบบเนี้ยแหละฮะเข้าไปคล้ายๆกันแต่ว่าคราวนี้หลุดกรอบคนอื่นไปหมดนะแต่ดียุบยังอยู่นะความขยันของเขาสำคัญมากครับมาดูปตท.ระยองบ้างครับซ้ายของเดสมายิงครับโดนชกทิ้งออกมาได้แล้วจะตามซ้ำครับแต่ก็ไม่ได้ต้องชมนะแมตต์ทอมสันคือเหมือนปะทะแล้วก็ยังเป็นห่วงเพื่อนร่วมอาชีพครับดูสุพรรณบุรีบ้างชาริวยิงไกลครับหลุดออกไปเยอะมียอลินิมันออกสตาร์ทในเกมนี้ในฐานะของตัวสำรองนะครับและให้ชาริวเป็นคนปั้นเกมก่อนดูซ้ายของเดสมาครับครึ่งหลังลงตัวอนุรักษ์ครับแฮปปันฟิกซ์ลูกนี้นี่เบียดเลยนะครับเกือบเข้านะวันได้นี่ดินามันลงมาแล้วนะครับสุธีเปิดมาแล้วฟานได้ได้หม่งบอลไม่ตรงถือว่ามาแล้วอันตรายเลยนะครับฟานได้รูปร่างสูงใหญ่และเล่นลูกกลางอากาศเก่งนะสกอร์ยัง 0-0 ครับโปปอฟปลดล็อกได้ชัยชนะแล้วแต่ว่าในลีกยังปลดล็อกไม่ได้นะครับในลีกนี่ยังไม่ชนะยูฟครับจ่ายยัดเข้านายมาแล้วดูสุธีสุขสมเกียรติวิ่งมายิงเข้าไปเลยครับโอ้โหนาที75โอ้โหสุพรรณบุรีครับขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะที่สุธีสอดขึ้นมานะฮะแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเน้นๆเลยนะฮะจังหวะนี้หักข้อเปลี่ยนทางโอ้โหไม่ทันเลยครับผู้รักษาประตูคือใจของนิยุฟเนี่ยอาจจะไม่ได้กะใจสุธีซะด้วยซ้ำอาจจะคือใจเขาอาจจะมองอภิสิทธิ์คำบังใช่ครับแต่มันพลาดมันล้นมาพอดีแล้วก็ต้องชมสุธีนี่เขาเทคนิคเรื่องยิงลูกแบบนี้เก่งมากครับนี่จังหวะเทคตัวหม่งของฟานได้ครับบอลข้ามคานนี่นะครับอาวุธใหม่ที่ทุกทีมต้องระวังให้ดีฮะขนาดประธานว่าใหญ่แล้วนะยังเอาไว้อยู่เลยโปป๊อปนี่ยังไม่แน่ใจนะฮะสำหรับ 1-0 นี่อยากจะได้ 2-0 เหลือเกินแต่สุดท้ายเกมนี้ต่อวีซ่าได้โปป๊อปใครไม่แน่ใจนะเก็บ3แต้มได้ครับสุพรรณบุรีครับชนะปตท.ระยองได้ 1-0 ปลดล็อกในเกมลีกได้แล้วนะครับโปป๊อปครับสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น